ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของทาโร่ชุดนี้นะคะที่ชื่อว่า Shadowscapes Tarot นะคะ Shadowscape Tarot ชุดนี้เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนจะมีชุดนี้แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเขาออกมาเป็นระยะเวลานานแล้วขอโทษค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวผู้แต่งคนนี้เนี่ยเขาชื่อสเตฟานีนะคะแล้วก็ขอโทษในส่วนของตัวคนที่วาดใช่ไหมก็คือสเตฟานีใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของคุณบาบาร่าโมเนี่ยเขาจะมาช่วยแต่งเท็กซ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวสเตฟานีเองอะค่ะเขาก็มีการมาเขียนด้วยในชุดตัวของคู่มือนะคะชุดนี้ทีนี้ชุดนี้ทำไมถึงเอามารีวิวกันนะคะก็คือว่าไปอ่านเจอบทความอันหนึ่งเขาแนะนำว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยจะมีไพ่ชุดไหนบ้างที่แบบโอเคนะอ่านง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีชุดนี้รวมอยู่ด้วย ขอโทษเพราะบอกว่ามีชุดนี้รวมอยู่ด้วยนะก็เลยโอเคงั้นลองเอามาดูละกันเพราะตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าจะอ่านค่อนข้างยากก็เลยไม่ได้จัดชุดนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะแต่พอไปอ่านบทความอันนี้ก็เลยโอเคไหนก็อย่างนั้นก็ลองเอามาดูละกันนะคะก็อันนี้เนี่ยเราเคยซื้อที่เป็นแบบอารมณ์เป็นตัวแซมเปิลค่ะมาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอินมากมายนะแต่ว่าภาพถามว่าก็สวยอะค่ะเนี่ยค่ะก็ชุดนี้เป็นแทโร่เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งหมด78ใบนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเอาเรื่องราวของมันเป็นอาร์ตเวิร์กที่แบบผสมผสานระหว่างพวกเอเชียเนาะเป็นเคลติกใช่ไหมเขาอ่านเคลติกใช่ป่ะแล้วก็ในส่วนของแฟนตาซีต่างๆเนี่ยคืออารมณ์แบบเปิดออกมาแล้วคือแฟนตาซีมากเลยนะคะเป็นเรื่องราวของแบบfairy tale อะค่ะเป็นเทพเป็นแบบเทวดานางฟ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกตำนานเป็นนิทานพื้นบ้านอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นเนาะจากวัฒนธรรมทั่วโลกเลยนะคะรวบรวมมานะคะออกมาเป็นภาพของเขาในนี้เดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเขากันดีกว่านะคะว่าจะสวยงามมากน้อยขนาดไหนและเหมาะกับมือใหม่แค่ไหนนะคะโอเคมาอันนี้ค่ะกล่องก็ง่ายมากๆเลยคือแค่ยกขึ้นฟึบกล่องนี้เขาทำตัวฝาค่ะค่อนข้างหลวมเนาะเวลาเราเปิดมันก็จะค่อนข้างหลุดง่ายนึงนะคะแต่ก็ต้องระวังดีๆสมมติว่าเราใส่กระเป๋าไปใช่ป่ะไอตัวเนี้ยค่ะมันจะหลุดกันง่ายมากเลยดูดิเห็นนะเนี่ยค่ะมันจะหลุดง่ายมากๆนะคะนี่มาเปิดออกมาแล้วสิ่งที่เราแบบอิ่วมาไม่ใช่ขอโทษสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี่ค่ะให้ดูอันนี้นะคะมีความเป็นแฮนด์เมดมากค่ะคือไม่ได้อิ่วที่ความเป็นแฮนด์เมดนะแต่ตอนแรกอะก็คือตกใจในความที่กล่องเขาเป็นแบบกระดาษแบบนี้เลยนะคะแต่มาคิดอีกทีนึงอะตรงเนี้ยการแปะแบบอย่างเงี้ยก็ดูสวยไปอีกแบบนึงนะคะนี่เห็นไหมเขามีวิธีการแบบเหมือนกับเอาเขาเรียกอะไรดีนะแฮนด์เมดอารมณ์นั้นอะแล้วก็เอากระดาษที่มันเป็นลวดลายนะคะเอามาแปะเข้าไปในนี้นะคะนี่ค่ะนะคะก็ดูแปลกตาไปอีกแบบนึงแล้วก็ดูเอาจริงพอจับไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะเนี่ยเห็นปะเพื่อนๆเห็นปะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวคู่มือเขาบ้างนะคะคู่มือแอบนึกถึงแฟรี่แบบเป็นแฟรี่ของคุณชื่ออะไรบาบาร่าเหมือนกันป่ะที่มันเป็นเบลสบีอารมณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนาะจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนแต่งนะคะก็คล้ายๆภาพออกมาคล้ายๆกันค่ะแล้วก็อันนี้เป็น first printing of first printing เมื่อปี2010นะคะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่13แล้วนะคะชุดนี้นี่ค่ะตัวอย่างของหน้าไพ่ของเขานะคะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็ในส่วนนี้ไม่มีอะไรเยอะคือไม่เสียเวลาเยอะแต่เขาจะพูดถึงอันแรกเนี่ยเขาจะเกริ่นก่อนว่าเรียกว่าคอนเนคกับไพ่อ่ะคุณจะทำยังไงนะคะในการที่คุณจะติดต่อกับไพ่เพราะไพ่แบบมาจากนู่นนี่นั่นทีนี้ก็ต้องมาเคลียร์พลังงานต้องมาแบบอะไรอย่างงี้ก่อนแต่ว่าเขาเขียนได้กระชับก็ค่อนข้างสั้นนะสำหรับเมื่อกี้แค่ไม่กี่แผ่นเองก็อธิบายถึงเรื่องการเตรียมไพ่การเคลียร์พลังงานที่อาจจะ
ติดมาระหว่างที่ขนส่งจัดส่งหรือว่าระหว่างที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทําตรงนั้นก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงเขาก็จะพูดถึงตัวไพ่แต่ละใบเลยค่ะอันเนี้ยที่คิดว่าเหมาะสำหรับมือใหม่เขาคงจะหมายถึงอันเนี้ยค่ะว่ามันค่อนข้างชัดเลยว่าถ้าอันนี้จะแปลอย่างงี้งี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าใครชอบแนวนี้ก็จัดหาได้นะคะชุดนี้ที่เป็นแบบเนี้ยเขาก็จะบอกคอนเซปต์อะใช้อย่างนี้ดีกว่าบอกคอนเซปต์ของไพ่แต่ละใบค่ะแต่นั่นหมายความว่าถ้าเพื่อนๆจะดูชุดนี้อาจจะแบบใช้วิธีการท่องจำถ้าเป็นมือใหม่ที่เขาบอกอาจจะหมายถึงท่องจำตัวไพ่แล้วก็ไปประยุกต์เอาอะไรอย่างนั้นมั้งนะคะคิดว่าแต่ว่าถ้าเปลี่ยนชุดหมายถึงเปลี่ยนชุดไพ่เพื่อนๆจะสามารถที่จะแปลได้ไหมอันนี้ก็อีกทีนึงนะแต่ว่าก็อาจจะได้เหมือนกันก็คือจำคอนเซปต์ของไพ่ไปแล้วก็เอาไปประยุกต์แต่แม่นหรือไม่แม่นเนี้ยอันนี้ต้องไปทำการเก็บข้อมูลเก็บสถิติเอานะว่าโอ้ยฉันดูไปแล้วทั้งหมดสมมุตินะ100คนแม่นไม่แม่นอะไรอย่างงี้นะคะก็เก็บสถิติเอาแต่ว่าก็จะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นหน่อยในการที่จะแปลไพ่อันนี้เขาพูดถึง spread ค่ะการจัดวางตำแหน่งของไพ่การจัดเรียงไพ่อันนี้เป็นแบบ1ใบนะคะเขาก็จะมีตัวอย่างคำถามมาให้ว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะตัวอย่างเช่นแบบว่าฉันอยากรู้วันนี้มันมีอะไรที่ฉันต้องรู้บ้างควรที่จะต้องรู้บ้างในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบฉันจะให้อะไรควรให้อะไรแม่ในวันเกิดของแม่อะไรเงี้ยไม่รู้เนี่ยเขาก็จะมียกตัวอย่างคำถามอะไรเงี้ยนะก็น่ารักไว้อีกแบบนึงเนี่ยแต่ไม่เคยเล่นอันนี้เนอะว่าคำถามว่าแบบจะให้อะไรเป็นของขวัญคนนี้ในวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะmessage from universe นะคะอันนี้เป็นการเรียงอีกแบบนึงก็คือเป็น4ใบนะคะแล้วก็ dream come trueเป็น6ใบค่ะอันนี้เป็น6ใบแบบพีระมิดนะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะบอกแต่ละตำแหน่งว่าคืออะไรนะคะเป็นคู่มือที่กระทัดรัดกระชับนะคะแล้วก็ตรงประเด็นมากหมายถึงว่าเพื่อนๆไม่ต้องอ่านอะไรวุ่นวายย่นเยอะเนาะก็สามารถที่จะใช้คู่มือตัวนี้แล้วก็แปลไพ่ของเขาได้เลยนะคะโอเคมาทีนี้เรามาดูตัวไพ่กันบ้างดีกว่านะคะกล่องเขามีความใหญ่กว่าตัวไพ่นะคะก็เลยทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดในการที่จะหยิบไพ่ออกหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็ทำออกมาได้ดีในส่วนของความใหญ่ของกล่องนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของไพ่เขากันค่ะคุ้นหรือยังคุ้นยังเราจะเห็นในหลายๆคลิปมีการใช้ไพ่ชุดนี้เหมือนกันนะคะนี่ข้างหลังเป็นสีม่วงแล้วก็มีในส่วนของอะไรเนี่ยลายแบบนี้นะคะนี่สวยงามนะคะแล้วก็ในตัวของโอกระดาษของไพ่เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะแต่ก็มีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดีอย่างนี้นะคะมีความหนานะไพ่มีความหนาระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าไพ่กันบ้างดีกว่านี่มาให้ความชมความสวยงามเขามีขอบนะคะเป็นไพ่แบบมีขอบเป็นสีเทาสีเงินอะเรียกว่าสีเงินดีกว่ามันเพราะมันวาวๆนิดนึงมันคือสีเงินค่ะขอบเขาเป็นสีเงินกระดาษของไพ่เนี่ยทำได้ดีเลยค่ะมีความเรียกว่าเนียนแล้วก็ขอบไพ่เก็บได้ดีมากๆนะคะไม่เป็นปัญหาอันนี้ชอบอันนี้ถูกใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่ของเขากันบ้างนะคะในส่วนของหน้าไพ่ตัวนี้นะคะนี่เห็นไหม Can the fool นะนี่มีหมาจิ้งจอกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้กำลังยืนกางแขนอยู่ตรงนี้นะคะตรงมันไม่เชิงหน้าผาเนอะมันเหมือนเป็นรูปปั้นแล้วเขาก็ขึ้นไปยืนแน่ค่ะอันนี้นะคะเห็นไหมนี่อันนี้เป็น the magician นะคะก็จะมีภาพของเหมือน Angel แล้วก็มีหัวเป็นเหมือนปีศาจเลยอ่ะเนี่ยค่ะพูดถึงการวาดภาพของเขาสวยงามมากๆเลยนะคะเหมือนเรากำลังดูแบบแฟนตาซีหรือดูแบบการ์ตูนแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวนั้นเลยนะคะEmpress นะคะก็ดูมีความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมแน่แล้วก็อันนี้เป็น The Emperor เขาก็จะออกไปในแนวของมีเขาปีศาจเขาปีศาจมีเขาอ่ะแล้วก็
ดูมีความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีถืออะไรไว้เนี่ยมีเหมือนเป็นไข่มังกรเหรอเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่นะคะโอเคสวยงามมากๆเลยนี่ให้ดูจะทำยังไงให้เห็นความสวยงามได้ชัดๆเนาะโอ้ยภาพนี้สวยมากๆเลย The Lovers นะคะเป็นภาพชายหนุ่มและหญิงสาวโอ้ยมีการถือเหมือนอารมณ์แบบพิธีแต่งงานอะไรอย่างงี้ป่ะมีมงกุฎดอกไม้มีอันนี้ไม่เอาเป็นว่าเขารักกันนั่นเองแล้วก็ The Chariot นะคะมีการขี่ม้ายูนิคอร์นไม่ใช่ขี่ม้ามีม้ายูนิคอร์นนำทางนำรถนำราชรถไปให้นะคะนี่ผู้หญิงกับสิงโตโอ้สิงโตดูดุกว่าที่เราเห็นในไพ่อื่นๆเนาะนี่ค่ะเห็นไหมให้ดูไล่ไปเลยละกันเนาะให้ชมความสวยงามของไพ่ค่ะแล้วเก็ตอะไรจากตรงไพ่นี้บ้างนะคะหลังจากที่ดูไปแล้วนะแต่ละใบเนาะนี่นกฟีนิกซ์นั่นเองนะคะการรีเบิร์ธที่ไมโนฟินิกซ์นี่เทมเพอรันซ์ The Devil นะคะ The Tower ค่ะ The Star The Moon The Sun นะโอ้ว้าว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  The Sun นี่เห็นไหมสวยงามมากๆเลยโอเคอันนี้อุ๊ยขอโทษนะเดี๋ยวนะ Ace of Wands โอเคแล้วก็มาถึงชุดที่เป็นชุดไพ่ไม้นะคะเป็น Wands 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 แล้วก็เป็นไพ่ถ้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีไพ่ดาบแล้วเขาก็จะมีไพ่ Pentacles ชุดนี้จะเป็น Pentacles นะคะแน่เห็นไหมอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชุดแรกคือชุดไม้ก่อนนะคะไพ่ Ace of Wands นะโอ้ยเป็นหมาจิ้งจอกตัวน้อยน้อยไหมเนี่ยตัวก็ไม่น้อยนะนะคะแล้วก็2 3 3ไม้นะคะแล้วก็4ไม้5ไม้6ไม้7ไม้เป็นไงมั่งสวยไหมดูแฟนตาซีมากๆเลยนะคะชุดนี้แต่ถ้าถามถึงความรู้สึกที่มือใหม่ดูได้ไหมนะแชร์ความเห็นกันได้นะว่ามือใหม่ดูได้ไหมเนี่ย Three of Cups นะคะ Four Five โอ้ภาพนี้สวยจังน่ารักเชียวอารมณ์เหมือนอลิสเลยAlice in the Wonderland นะ Six of Cups นะคะแล้วก็ Seven Eight Nine Ten นะคะ Page of Cups โอ้แล้วก็ Knight นะคะแล้ว Queen แล้วก็ King ค่ะนี่โอเคถัดมาจะเป็นชุดที่เป็นไพ่ดาบกันบ้างนะคะดูว่าความสวยงามและความน่ากลัวของดาบยังคงอยู่ไหมนะไพ่ดาบนะคะ Two of Swords โอ้ไพ่สองดาบไพ่สามดาบนะคะโอ้ยน่าสงสารมากเลยอะปักไปที่หงแล้วก็สี่ดาบนะคะก็ยังดูสงบนิ่งหยุดนิ่งใช่ไหมสี่ดาบนะนี่ห้าเจ็ดค่ะแล้วก็Eight of Swords นะคะโอ้ยโดนแบบว่าไปไหนไม่ได้เลยอันนี้ดูไปไหนไม่ได้จริงๆนะดูแบบไม่มีทางออกเลยอะที่เขาจะแบบเนี่ยตัวนี้ก็จะกันอยู่นี่ก็ล้อมรอบที่เขาจะหลุดไปไหนยากนิดนึงนะคะแล้วก็9ดาบค่ะดูเห็นถึงความกลัวที่เกิดขึ้นมีนกกามีกาเนาะอยู่ข้างบนนี้นะคะก็แสดงถึงความแบบโอ้มาแล้วความชั่วร้ายมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูเป็นความน่ากลัวอีกแบบนึงนะคะ10ดาบนะคะโอเคมีมาลุมร้อม
รุมล้อมรอบทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบโหดูแบบโอ้ยวุ่นวายดูวุ่นวายนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูความมีความน่ากลัวมากขนาดไพ่ของไรเดอร์เวทหรือว่าชุดบางชุดเนาะที่ไพ่สิบดาบออกมาแล้วคือแบบโอ้โหน่ากลัวตายกันไปข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะในส่วนของไพ่เหรียญกันบ้างค่ะ Ace of Pentacles นะคะโอ้อันนี้เป็น2เหรียญนี่3เหรียญนะคะ4เหรียญ5เหรียญ6เหรียญ7เหรียญ8 9โอ้สวยสวยสวยอันนี้เป็นเล่นเปียโนอยู่10นะคะโอ้10เหรียญนี่สวยไหมสวยไหมก็ไม่ได้ดูอุดมสมบูรณ์มากเท่ากับไพ่อื่นๆนะแต่ว่ามีความสวยงามมากๆเลยค่ะไพ่เขานะรูปภาพเขาเนี่ยมีความสวยงามมากๆเลยในตัวการ์ดของเขาตัวไพ่78ใบนะคะรูปภาพสวยงามกระดาษดีเยี่ยมชอบกระดาษมากเดี๋ยวมาดูการสับไพ่กันดีกว่าโอ้แต่ว่ามันดูแบบเดี๋ยวใช้ไปสักระยะนึงมันอาจจะงอได้นะคะสำหรับชุดนี้เพราะมันมีความแอ่นแล้วล่ะเนี่ยค่ะก็การสับไพ่ก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างบ้างดีกว่าก็โอเคนะคะก็ไม่ได้ติดปัญหาเพราะว่าอย่างที่บอกคือขอบเนียนกริบมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถทำการสับไพ่ได้เป็นอย่างดีนะคะทีนี้มาดูถึงการกรีดไพ่กันบ้างดีกว่าโอ้โอ้กรีดไพ่ทำได้ดีมากๆเลยค่ะก็มีความลื่นกรีดง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าไพ่สวยงามอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่แนะนำแต่ถ้าถามว่าสำหรับมือใหม่เรามีความรู้สึกว่ามันภาพมันอาจจะค่อนข้างยุ่งไปหน่อยหมายถึงแฟนตาซีเยอะมากๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสำหรับน้องๆที่เป็นมือใหม่ในการที่จะอ่านจากภาพอ่านจากหน้าไพ่จะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาจากตัวคู่มือเขาก็คู่มือเขากระชับกระทัดรัดสั้นเนาะมีจับใจความคีย์เวิร์ดหลักๆของไพ่ได้นะคะก็อาจจะอ่านจากตัวนั้นแล้วก็พูดตรงๆก็คือเหมือนกับว่าโอเคก็จำออกมาว่าอ๋อตัวนี้นะหมายถึงเรื่องราวแบบนี้หมายถึงสมมุติ The Fool หมายถึงการผจญภัยการอะไรล่ะการผจญภัยความต้องระมัดระวังตัวหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยอาจจะสามารถนำไปใช้ได้แต่ถ้าถามถึงเราเนี่ยเราเป็นความรู้สึกว่าดูหน้าไพ่แบบนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงยากนิดนึงเพราะว่ามันมีความเนี่ยค่ะมันได้ความสวยงามซับซ้อนภาพมาภาพมันยุ่งๆเป็นนิดนึงนะคะก็อาจจะทำให้การอ่านค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะก็ลองตัดสินใจเลือกค่ะว่าเลือกดูว่าเอ้ยชุดนี้ชอบไหมนะคะถ้าไม่ชอบก็สกิปไปก่อนไปลองดูเป็นชุดอื่นได้นะคะที่มันอ่านแล้ว เห็นภาพชัดเจนนะคะไม่มีความซ้อนซับซ้อนในภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูเป็นชุดอื่นไปแต่ถ้าสมมุติว่าชอบความสวยอยากเก็บสะสมนะชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่แนะนำมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันสวยงามภาพสวยงามค่ะแล้วก็เนื้อกระดาษเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าจ่ายเงินไปกับการสะสมไพ่ในมุมนี้นะสำหรับชุดนี้นะความสวยงามเหมือนกำลังดูภาพเขียนนะคะโอเคก็ชุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าถามความชอบนะสำหรับชุดนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้แล้วมาแบ่งปันกันนิดนึงเนาะว่าแม่นไม่แม่นยังไงนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็ชื่อชุดของเขาคือ ShadowscapeTarot นั่นเองนะคะชุดนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามเข้ามาก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมีคลิปตามมาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ